ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับลิต้าป้องอีกครั้งหนึ่งนะคะและวันนี้นะคะในวันที่วันหยุดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งแถวบ้านไม่มีอะไรกินนะคะเราก็จะต้องพึ่งแบบว่าแอปสำหรับ delivery ใช่ไหมวันนี้นะคะลิต้าสั่งมาที่ร้านที่ร้านไก่ย่างพระรามเจ้าไม่ใช่ไก่ย่างรัชดาอย่าไปเปลี่ยนร้านเขาดิเฮ้ยวงนี้ก็คือมั่วอยู่เรื่อยนะคะและจะบอกว่ามันเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราสั่งร้านนี้กินซึ่งแบบว่าเราก็เห็นคนอื่นแบบกินกันเยอะนั่นแหละแต่ก็คือแบบว่าลองดูบ้างวันนี้นะสั่งมาหลายอย่างมากนี่มาดูเลยอันนี้นะคะคือต้มแซ่บเอ็นหมูจะชิมให้ดูเอาช้อนไหนดีนี่นะคะด้วยความที่แบบว่าหิวมากนะคือสั่งมาหลายอย่างมากจะแบบกินหมดไหมก็น่าจะหมดนะโหจะบอกว่าน้ำแบบแซ่บจริงแซ่บสมชื่อเลยแบบมันแบบมีความเปรี้ยวของมะนาวคือแบบไม่ใช่มะนาวปลอมอ่ะคือแบบรสชาติมะนาวแท้เลยและนี่นะคืออยากกินเอ็นใช่ไหมก็สั่งเอ็นหมูมาเอ็นต้องลองทุกคนจะบอกว่าเอ็นดีมากแบบนุ่มละลายในปากอ่ะมันละลายจริงๆเอ็นเป็นชิ้นๆเลยนะไม่เละเออแต่ว่ามันแบบเนี่ยดูเอ็นดิดูเอ็นแบบใช่เนี่ยเอ็นเป็นเอ็นอ่ะซึ่งแบบหากินยากนะบอกเลยเอ็นหมูต่อข้างหน้าเลยดีกว่าไก่ย่างใช่ไหมไก่ย่างราชดาเราก็ต้องกินไก่ย่างเขาไก่ย่างเราสั่งมาเป็นไก่ย่างครึ่งตัวมันมีแต่แบบครึ่งตัวซึ่งมันเยอะมากไก่ย่างขออนุญาตใช้มือได้ไหมอ่ะฉีกไม่ได้อ่ะกลัวว่าจะชิมชิ้นเล็กๆนะแต่แบบหลุดออกมาชิ้นใหญ่มากน้ำจิ้มอันไหนคือน้ำจิ้มไก่ย่างอันนี้อันนี้ใช่ไหมมันจะมีความแบบว่าเป็นข้นๆหน่อยอ่ะใช่ต้องชิมเนื้อไก่นุ่มมากบอกเลยนุ่มไม่ใช่แบบไก่แห้งๆนะแต่น้ำจิ้มจะออกแบบหวานๆอ่ะเป็นน้ำจิ้มเหมือนแบบน้ำมะขามออกหวานๆหน่อยใช้ได้ไก่นุ่มนุ่มเหรอไก่นุ่มเนื้อข้างในคือนุ่มมันยังมีความแบบฉ่ำอ่ะมันไม่ได้แบบแห้งๆอ่ะชมไก่เปล่าๆเลยได้กลิ่นของเครื่องเทศที่หมักอ่อนๆเป็นไงเครื่องเทศเป็นไงวันนี้แบบว่าแลดูแบบรีวิวอาหารได้อ่ะคือแบบบอกรายละเอียดได้ยังไม่เห็นเลยบอกว่ามีอะไรบ้างมันได้กลิ่นอยากรู้ใช่ป่ะมันจะได้กลิ่นแบบเหมือนมีตะไคร้ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยแบบเป็นเครื่องเทศอ่ะของไทยอ่ะหอมอ่อนๆมันไม่ได้แรงมากไงไม่ได้เห็นว่าเป็นตะไคร้ชิ้นๆมาโปะอยู่ใช่ป่ะมาต่ออันนี้คือเนื้อย่างนะเนื้อย่างคือร้านนี้คือมันเยอะนะเท่าไหร่นะป้ง90เหรอเฮ้ยนี่คือเป็น90บาทที่เยอะอ่ะชิมอันนี้คืออันนี้คือแต่ก็อยากกินเองอ่ะป้งชิมแล้วเธอเนื้อย่างมีติดมันรู้ป่าว่าความอร่อยของเนื้อย่างอ่ะอยู่ที่มันแต่ถ้าแบบว่าได้กินแบบย่างใหม่ๆที่ออกมาจากเตาเลยนะมันจะมีกลิ่นหอมแบบอร่อยนี่เราก็จะจิ้มน้ำจิ้มของเขานะคะคิดว่าไม่เหมือนกันกับอันนั้นนะเพราะว่าอันนี้จะใสกว่าเนื้อออกตอนหยอกไปนิดนึงแต่โอเคน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มข้าวคั่วน้ำจิ้มเรียกว่าน้ำจิ้มอะไรอ่ะที่ใส่ข้าวคั่วด้วยก็โอเครสชาติแบบน้ำจิ้มแบบกลางๆอ่ะไม่โดดเด่นไปทางไหนไม่ได้เผ็ดมากหรืออะไรอย่างนี้แต่ใช้ได้แล้วก็เคลื่อนหลายอย่างแล้วมาต่อที่ข้าวนี่คือข้าวเหนียวนะคะนี่ข้าวเหนียวร้านนี้คือบอกว่าแปลกมากปกติข้าวเหนียวจะใส่ถุงพลาสติกใช่ป่ะแต่อันนี้คือห่อใบตองแล้วก็เราจะได้กลิ่นใบตองนะมันก็จะแบบหอมๆเหมือนข้าวต้มมัดอ่ะนี่ข้างในนะคะโอ้ข้าวเหนียวไม่เล็กเลยนะบอกเลยว่ามันใหญ่มากของข้าวหอมข้าวเหนียวนุ่มจริงมากเลยอ่ะอย่าท้องร้องอย่าน้ำลายไหลตามนะบอกเลยต่อนี่อันนี้คือของโปรดที่ขาดไม่ได้กับร้านส้มตำนะต้องสั่งทุกทีคือปลาร้านะจ๊ะอันนี้คือ
ตำลาวนะอืมแต่ครับหลายๆคนแบบว่าตำลาวคืออะไรอ่ะตำลาวก็คือตำที่ใส่ปลาร้านั่นแหละอืมแต่นี่คือแบบมันจะไม่มีปรุงไงอืมก็เลยเรียกว่าตำลาวเค็มก่อนอืมอร่อยรสชาติแบบออกกลิ่นปลาร้าแบบไม่ได้แรงมากแต่มันอร่อยอ่ะปกติแล้วก็ไม่ค่อยชอบกินปลาร้าที่มันมีกลิ่นแรงอยู่แล้วไงแต่อันนี้คือดีอ่ะรสออกประมาณว่าเปรี้ยวเค็มเผ็ดอืมคือรสที่ชอบมากตำไทยนะจ๊ะทุกคนดูกุ้งเขาไม่ตัวเล็กนะกุ้งตัวใหญ่เลยแหละเราก็จะชิมกินไปกินมาทำไมกลายเป็นช้อนคู่ต้มหายไปอยู่ตรงไหนชิมก่อนตำไทยหวานไปนิดนึงแต่ถือว่าโอเคอยู่ถ้ารสหวานได้อย่างนี้มันคืออร่อยเยี่ยมเลยปกติเป็นคนไม่ค่อยกินหวานไม่แค่ขอคำไม่ดีนะตัวเราเนี่ยแหละไม่กินหวานเขาก็จะมีผักมาให้ด้วยนะคะเนี่ยผักอะไรอันนี้เรียกว่าผักอะไรโหระพาเดี๋ยวจำชื่อผักไม่ได้ที่บ้านไม่เรียกโหระพาที่บ้านเรียกอะไรวะจำไม่ได้อีกภาษาอีสานเรียกอะไรมันไม่ได้เรียกผักโหระพาแล้วก็มีถั่วมีกะหล่ำเนี่ยดูดิมีความเบียดเลยไม่ใช่อะไรนะจำไม่ได้สงสัยว่าจะหิวเกินไปแล้วล่ะโอเควันนี้ก็มาให้ดูเท่านี้แหละขออนุญาตกินก่อนนะคะพอรู้สึกว่าหิวมากแล้วแบบว่าพูดไม่ค่อยเป็นภาษาคนแล้วโอเคแล้วก็สุดท้ายนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ของลิก้าโป้งนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าลิก้ากับโป้งจะกินอะไรกันอีกค่ะวันนี้ขอตัวกินก่อนนะคะกินกุ้งก่อนแล้ว